โอ้เนี่ยเจ้าหอยทอดครับนี่เดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวดีกว่าดูว่ามีอะไรกินบ้างนะก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บอันนี้ขนมจีนนะครับนี่ปลาแมวอาหารตามสั่งจานนี้จีนทอดนี่มาแล้วครับเย็นตาโฟพูดถึงเรื่องของกินในตอนหัวค่ำแบบนี้ถ้านึกถึงแหล่งรวมของกินก็ต้องนึกถึงตลาดโต้รุ่งขึ้นมาทันทีคลิปนี้ Enjoy Trip Me พามาที่ตลาดโต้รุ่งลำพูนบริเวณข้างลานเจ้าแม่จามเทวีลำพูนที่นี่รวมของกินไม่มากมายทั้งก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟหอยทอดอาหารตามสั่งข้าวเหนียวหมูทอดน้ำหวานน้ำปั่นผลไม้ถุงและอีกหลากหลายเมนูกันเลยทีเดียวตอนนี้ผมก็ถึงตลาดโต้รุ่งเรียบร้อยครับมาหาที่จอดรถกันก่อนฮะกลางคืนนี่รถเยอะมากนะเพราะมันเป็นตลาดกลางคืนนะครับแม่อยู่ในเมืองลำพูนนะครับพอละโอ้รถนักขนาดโอ้จอดยาวเลยครับแหมเดี๋ยวเราเข้าไปหาอะไรกินข้างในตลาดโต้รุ่งกันดีกว่าไปนี่ครับใครมาตลาดโต้รุ่งลำพูนนะฮะที่จอดรถนี่กว้างขวางครับตั้งแต่ริมคูเมืองครับตัวนี้ก็ใช่นะจอดได้หมดเลยนะครับที่ลำพูนที่จอดรถเปิดเลิกที่เต๋อครับแหมเยอะแยะครับที่จอดรถตลาดโต้รุ่งอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับส่วนมากที่จอดรถช่วงหัวค่ำที่ผมมาแบบนี้ประมาณทุ่มกว่าจะรถจะเยอะมากครับนี่เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนก็มีเยอะแยะครับช่วงนี้ประมาณทุ่มกว่ากว่านะครับคนเนี่ยไม่ค่อยนักเลยครับผมวันนี้ผมจะมากินเย็นตาโฟครับมีจุดมุ่งหมายแล้วเจ้านี้เองนะหาที่นั่งก่อนเอาใหญ่โฟค่ะนี่ครับเดี๋ยวดูบรรยากาศข้างในกันก่อนตลาดโต้รุ่งลำพูนนะจ่าไปดูเลยนี่แหมช่วงหัวค่ำแบบนี้คนก็จะพลุกพล่านเยอะแยะหน่อยครับเดี๋ยวตอนนี้สั่งเย็นตาโฟไปเรียบร้อยนะจนเดี๋ยวไปเดินเที่ยวกันก่อนดีกว่านี่เดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวดีกว่าดูว่ามีอะไรกินบ้างนะคุณผู้ชมเดินไปด้วยกับผมนะโอ้นี่เจ้าหอยทอดครับก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บเดี๋ยวเราเดินทะลุข้างในกันเลยดีกว่าอันนี้ขนมจีนนะครับหม้อดินเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเดินไปรอบๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปนั่งกินเย็นตาโฟกันแล้วเย็นตาโฟผมอยู่ตรงนู้นนะนี่เดี๋ยวเดินให้รอบก่อนนี่ปลาแมวอาหารตามสั่งนี่ครับจานนี้จีนทอดนะนี่อันนี้เป็นบรรยากาศด้านหน้านะครับด้านหน้าติดถนนนี่ถนนคู่เมืองนะครับเดี๋ยวไปนั่งกินเย็นตาโฟกันก่อนดีกว่าไม่มาแล้วครับเย็นตาโฟอันนี้ผมสั่งเป็นเย็นตาโฟต้มยำเส้นใหญ่ครับอันนี้เย็นตาโฟธรรมดาแต่ไม่ใช่ธรรมดาพิเศษแต่ไม่ต้มยำอันนี้ยังกินมาเหมือนเพื่อนเนี่ยฮะไม่กินเย็นตาโฟ
โอ้โหดูจานนี้ครับจานเบลเล่เบลเล่โอ้โหมาครับมาแล้ววันนี้ที่สั่งเป็นเกาเหลาปูไม่มีเส้นนะมีแต่ผักบุ้งมีแต่ผักบุ้งเก็บตังค์ครับ